สวัสดีค่ะ Cooking with Triple M ค่ะวันนี้แมวจะพามาทำเมนูข้าวขาหมูค่ะเป็นเมนูข้าวขาหมูแบบฉบับของคนอยู่เมืองนอกเนาะก็เอาเท่าเครื่องปรุงที่มีแล้วก็หาได้แล้วก็ทำแบบง่ายๆมากเลยค่ะโยนใส่หม้อแล้วก็ตุ๋นไปค่ะให้มันเปื่อยหลายๆชั่วโมงแค่นั้นเองค่ะปกติเนี่ยเวลาที่แมวทำข้าวขาหมูเนี่ยจะเป็นไม่ใช่ส่วนของขาหมูจริงๆอะค่ะเพราะว่าเวลาซื้อหมูในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันจะเป็นแบบไม่ใช่ส่วนขาหมูแต่เป็นหมูชิ้นที่เขาจะเอามาไว้อบนะคะแต่วันนี้ตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกที่จะได้ใช้ขาหมูจริงๆเพราะว่าได้ไปร้านขายเนื้อของคนจีนนะคะแล้วเขาขายในส่วนของขาหมูค่ะไปดูขาหมูของเรากันค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเป็นขาหมูจริงๆเลยแล้วก็แถมด้วยเราจะมีคากิด้วยวันนี้นะคะตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยทำคากิเลยเดี๋ยวจะลองใส่ตุ๋นลงไปดูนะคะส่วนประกอบที่เราจะใช้ก็มีกระเทียมนะคะประมาณ 6-7 กลีบแบบใหญ่ๆนะคะแล้วก็เป็นผักชีจริงๆต้องใช้รากผักชีแต่ก็อย่างว่ารากผักชีหมดนะคะใช้ต้มซุปไก่ไปแล้วก็เหลือแต่เป็นก้านๆก็เอามาใช้แก้ขัดไปก่อนนะคะแล้วก็มีเม็ดพริกไทยนะคะ1ช้อนชาแล้วก็ก้านอบเชยแล้วก็ป่วยกั๊กอยู่ในนี้นะประมาณนี้ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำน้ำตาลนะคะแมววันนี้จะใช้น้ำตาลปึกน้ำตาลปี๊บแบบนี้นะคะถ้าปกติใครไม่มีแบบนี้ก็ใช้น้ำตาลทรายได้ค่ะหวานมากน้อยก็แล้วแต่ชอบแล้วก็จะใส่เกลือด้วยนะคะเราก็จะใส่เท่านี้ไปก่อนแล้วก็ตุ๋นไปเรื่อยๆแล้วก็จะชิมรสดูนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แมวก็จะล้างหมูก่อนนะคะเดี๋ยวไปชมวิธีการล้างหมูแล้วก็ใส่หมูลงไปตุ๋นในหม้อง่ายๆเลยค่ะแค่นี้เองส่วนประกอบแต่ว่ารับรองอร่อยแน่นอนแล้วในอีกส่วนนึงก็จะมีผักเครื่องเคียงแมวก็จะมีผักคะน้าแล้วก็ผักกาดดองนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปชมตอนถ่ายแล้วกันนะคะไปชมวิธีทำและขั้นตอนอื่นๆกันเลยค่ะเช่นเคยนะคะพวกเครื่องเทศต่างๆเนี่ยแมวจะใช้ถุงนี้นะคะเป็นถุงที่ซื้อมาจากไดโซเป็นเอาไว้ใส่พวกเครื่องเทศนะคะมันจะได้อยู่ในนี้แล้วก็หยิบทิ้งง่ายดีแมวจะใส่เม็ดพริกไทยลงไปแล้วก็โปรยกั๊กนะคะแล้วก็ผักชีเนี่ยเดี๋ยวหั่นสักนิดนึงอย่างที่บอกนะคะพออยู่เมืองนอกแล้วก็รากผักชีเนี่ยมันจะหายากนิดนึงถ้าซื้อมาแล้วก็ลากสั้นนิดเดียวจะไม่ค่อยมีลากยาวแบบเมืองไทยแต่ก็เอาเท่าที่หาได้นะคะประมาณนี้ก็ประมาณนี้เนาะโอเคค่ะได้แล้วล่ะประมาณถุงแบบนี้นะคะเราจะใส่ขาหมูลงไปเลยนะคะอันนี้ยังไม่ได้ใส่น้ำนะคะเดี๋ยวใส่หมูไปก่อนแล้วค่อยเอาน้ำเติมไม่งั้นน้ำล้นทะลักมาก็เติมให้ท่วมนะคะแล้วก็เปิดไฟแม่จะต้มให้มันสักพักหนึ่งให้มันมีฟองออกมาแล้วตักฟองแล้วค่อยใส่เครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบอย่างอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาตักฟองออกก่อนนะคะ
เรามาเริ่มใส่เครื่องปรุงต่างๆกันเลยนะคะใส่กระเทียมลงไปค่ะใส่ถุงเครื่องเทศใส่น้ำตาลเดี๋ยวมันก็ละลายนะคะซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำเดี๋ยวใส่ไปครึ่งเดียวก่อนครึ่งของ1ช้อนชาแล้วเดี๋ยวค่อยชิมนะคะถ้ามันไม่เค็มเนี่ยเราเติมได้นะแค่นี้ค่ะแล้วก็จะลดไฟอ่อนแล้วก็จะตุ๋นไปเรื่อยๆค่ะเราจะเติมน้ำอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าต้องการให้น้ำมันท่วมขาหมูขาหมูของเราก็ต้มมาประมาณ4ชั่วโมงแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยส่วนคากิเนี่ยนิ่มมากนะคะสุกมากแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้มไปอีกนิดนึงแล้วแมวชิมรสเนี่ยก็ได้ความเค็มพอดีแล้วอันนี้เนี่ยเติมน้ำหลายรอบมากเลยนะคะเพราะว่าอยากให้น้ำมันท่วมหมูแต่ว่าความเค็มได้แล้วแต่ว่าจะเติมน้ำตาลอีกนิดนึงนะคะชอบหวานๆนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำในส่วนอื่นกันต่อนะคะคือส่วนของผักกาดดองนะคะแล้วก็จะมีไข่ต้มแล้วก็น้ำจิ้มสำหรับขาหมูค่ะก่อนที่จะไปทำอย่างอื่นเดี๋ยวแมวจะเอาอันนี้ออกถุงนี้ออกก่อนดีกว่านะคะถุงเครื่องต่างๆแล้วก็ต้นอันนี้เอาออกซะต้นไม้จะได้เหลือแต่ขาหมูในหม้อนะคะเคี่ยวไปอีกนิดนึงเรายังมีเวลานะคะสำหรับเครื่องเคียงนะคะเราก็จะมีผักกาดดองนะคะเดี๋ยวแมวจะเอาไปล้างหลายๆน้ำบีบความเปรี้ยวออกนะคะแล้วก็จะไปเอาน้ำที่ต้มขาหมูเนี่ยใส่แล้วก็ใส่น้ำตาลเยอะๆให้มันหวานๆนิดนึงแล้วผักคะน้าเนี่ยก็จะล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปลวกในน้ำที่ต้มขาหมูเช่นกันนะคะแล้วเราก็จะต้มไข่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาตักน้ำซุปจากที่ต้มหมูเนี่ยนะคะใส่ลงไปในผักกาดดองสักประมาณแค่ท่วมผักกาดดองนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาน้ำตาลใส่ในผักกาดดองค่ะในนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลเดี๋ยวใส่น้ำตาลทรายสัก1ช้อนโต๊ะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาชิมดู1ช้อนครึ่งดีกว่าอ
นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ผักคะน้าลงไปแต่ว่าแมวจะปิดไฟนะคะเพราะว่าความร้อนเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะต้มคะน้าไปเองแล้วเดี๋ยวถ้าเราจะกินเราก็ค่อยอุ่นเป็นการลวกคะน้านะคะตอนนี้เดือดแล้วนะคะลองชิมดูแล้วปรากฏว่าหวานพอแล้วค่ะ1ช้อนครึ่งนะคะไม่ต้องเติมอีกละแล้วก็มันก็จะมีความเปรี้ยวของผักกาดดองพอดีลงตัวเลยค่ะเดี๋ยวแม่ก็จะต้มไปอีกนิดนึงแล้วก็จะปิดไฟแล้วค่ะสำหรับน้ำจิ้มนะคะเราก็จะมีส่วนประกอบเป็นน้ำส้มสายชูอันนี้2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็พริกเดี๋ยวแม่จะใส่แค่3เม็ดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าจะเผ็ดเกินไปแล้วก็จะใส่กระเทียมเอาแค่ครึ่งกลีบของอันนี้ก่อนอันนี้มันใหญ่มากแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชานะคะแล้วเราก็จะตำพริกกับกระเทียมแล้วก็จะผสมน้ำทุกอย่างให้เข้ากันนะคะอันนี้ได้พริกตำมาแล้วนะคะจะใส่น้ำส้มสายชูแล้วก็เกลือเดี๋ยวลองใส่ครึ่งนึงก่อนครึ่งของครึ่งช้อนแล้วก็จะใส่น้ำร้อนนะคะจริงๆน้ำอุ่นก็ได้อันนี้ก็ได้เยอะอยู่นะคะเนี่ยสำหรับกิน 2-3 คนเพราะมีอาไม่กินน้ำจิ้มอยู่แล้วก็เหลือมาร์คกับแมวกินน้ำจิ้มแล้วก็ลองชิมดูนะคะเปรี้ยวล่ะใส่นะใส่เกลือได้อีกนิดนึงหลุบก็ใส่เกลือหมดเลยนะคะอันนี้คือครึ่งช้อนชาแล้วก็อันนี้2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำแล้วก็พริก3เม็ดแล้วก็กระเทียมเสร็จแล้วค่ะน้ำจิ้มอร่อย